ช่อง8 Thailand Newเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันโบว์ริ่งคนพิการชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2563ที่สนามโบว์ริ่งบูออริทึมแอนด์บอร์เมกาบางนาโดยมีนายชูเกียรติสิงห์สูงนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาร่วมด้วยนายเบตีคงเรืองเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนางสาวปูนิกาเพ็ญสุวรรณนายกสมาคมกีฬาโบว์ริ่งคนพิการแห่งประเทศไทยซึ่งงานนี้ใครจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าว่าเป็นการแข่งขันที่ประทับใจแล้วก็สร้างความตื่นเต้นและประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันเราจะเห็นได้ว่าเรามีนักกีฬาหน้าใหม่ๆมีการพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้หลายคนด้วยกันครับจริงๆแล้วเรื่องการผลักดันกีฬาโบว์ริ่งเข้าสู่พาราลิมปิกเกมเนี่ยเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของสมาคมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยและการนำกีฬาโบว์ริ่งเข้าบรรจุในการแข่งขันพาราลิมปิกเนี่ยก็คงต้องอาศัยบารมีท่านประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคือท่านจุลินันท์พุทธมภักดีและการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยกันผลักดันเพราะว่าลำพังสมาคมเนี่ยเราคงทำเองไม่ไหวครับครับสำหรับกีฬาโบว์ริ่งนะครับเราร่วมมือกับสมาคมกีฬาโบว์ริ่งคนพิการไทยนะครับในการดูแลเราจัดการแข่งขันครั้งนี้น่าจะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับเรามีการจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ริ่งคนพิการชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็นักกีฬาของที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยสามารถสร้างผลงานได้ดีนะครับทั้ง2ประเภทความพิการก็คือทางตาและก็ทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของภาพรวมเราคิดว่าเมื่อนักกีฬาเรามีศักยภาพอยู่แล้วนะครับและเป็นกีฬาที่มีรายการแข่งขันนะครับในต่างประเทศเนี่ยหลายรายการนะครับเมื่อ IPC เข้ามารับรองนะครับเราคิดว่าแนวโน้มที่จะมีการจัดการแข่งขันพาราลิมปิก2024ที่กรุงปารีสนะครับจะได้มีกีฬาโบว์ริ่งสำหรับคนพิการบรรจุนะครับถ้ามีการบรรจุเข้าไปมันก็จะส่งผลถึงการพัฒนาภาพรวมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้แน่นอนครับแล้วก็เราคิดว่าในช่วงจังหวะการเริ่มต้นนี้นักกีฬาของประเทศไทยมีความสามารถที่จะก้าวไปสู่การผ่านควอลิฟายไปพาราลิมปิกและก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญนะครับถ้าดังนั้นเราสิ่งที่ภารกิจของท่านนายกคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือต้องร่วมผลักดันนะครับให้กีฬาโบว์ริ่งนะครับเป็นกีฬาที่รับรองโดย IPC และถูกบรรจุในพาราลิมปิก2024นะครับนี่คือความฝันของเราและก็ถ้ามันเกิดขึ้นได้การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นได้ทุกมิติเช่นกันครับนะครับสำหรับกีฬาคนพิการปัจจุบันสมาคมดูแลอยู่24ชนิดกีฬานะครับทุกกีฬาและก็โบว์ริ่งก็เช่นกันนะครับเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นมาใหม่ในวงการของเรานะครับแต่ปัจจุบันนักกีฬาของประเทศไทยมีศักยภาพนะครับอยากเชิญคนพิการนะครับที่อยู่ในสังคมนะครับหากท่านอยากได้โอกาสอยากได้ความมั่นใจในการอยู่ร่วมในสังคมนะครับเชิญออกมาเล่นกีฬานะครับกีฬาสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นทุกๆด้านได้นะครับเสริมความมั่นใจในการอยู่ร่วมในสังคมและที่สำคัญเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการก้าวสู่สังคมและก็ใช้ชีวิตปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้นะครับเชิญออกมาเล่นกีฬาด้วยกันครับ